สวยสุดคุ้มจัดกว่าคันนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับคันนี้นะครับต้องบอกว่านานๆเนี่ยจะได้มาสักทีนึงนะครับกับรุ่นนี้เลย Porsche Cayenne SE Hybrid นะครับตัวรถคันนี้ปี2017ที่สำคัญรถคันนี้นะครับเป็นรถศูนย์ AS ด้วยนะครับวารันตียังมีกันยาวๆเลยนะครับถึงเดือน5ปี2026นะครับหรือ 200,000 กิโลนะครับรถใหม่ป้ายแดงนะครับราคาเนี่ย7ล้านกว่าบาทเกือบๆ8ล้านบาทเลยแต่วันนี้ BNK เราจัดรถสวยๆคันนี้ให้ในงบประมาณเพียงแค่ 2,890,000 บาทเท่านั้นเองครับพูดยังไงก็ต้องคุ้มค่าแน่นอนเพราะราคาไม่ถึง3ล้านบาทเลยนะครับได้ขับตัวCayenneตัวไฮบริดด้วยนะครับแล้วสำหรับตัวรถคันนี้จุดเด่นเลยคือเครื่องยนต์นะครับคันนี้มาพร้อมด้วยเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ 3,000 V6 เทอร์โบชาร์จนะครับให้กำลังแรงม้านะครับรวมมอเตอร์ไฟฟ้าไฮบริดแล้วนะครับอยู่ที่416แรงม้านะครับและยังมาพร้อมเมื่อกี้อัตโนมัตินะครับ8สปีดด้วยอัตราการซิปเปิลน้ำมันนะครับคันนี้ต้องบอกว่าประหยัดมากๆนะครับจะอยู่ที่17-18กิโลลิตรกันเลยทีเดียวนะครับการดีไซน์ของตัวCayenneนะครับก็เป็นรถขนาดบิ๊กไซส์อยู่แล้วนะครับพาร์ทชุดแต่งต่างๆของตัวCayenneก็ให้ความสปอร์ตให้ความหรูหรานะครับตัวล้อนี้นะครับจะเป็นล้อลายพิเศษนะครับจะเป็น RS Spider Design นะครับขนาด20นิ้วนะครับผมในส่วนของช่วงล่างคันนี้ก็เป็นช่วงล่างแบบ Air Suspension นะครับสามารถปรับระดับความสูงต่ำของตัวรถเนี่ยแบบอัตโนมัติได้ด้วยนะครับการดีไซน์นี่ครับดูสวยงามนะครับมองจากด้านข้างพวกชุดแต่งต่างๆนะครับตัดสลับด้วยสีดำทั้งหมดนะครับเป็นแบบแบ็คเอดิชันนะครับก็จะให้ตัวรถเนี่ยมองจากมุมด้านข้างเนี่ยก็มีความสปอร์ตที่มากขึ้นนะครับผสมผสานกับตัวล้อต่างๆนะครับสีรถต่างๆทำให้ตัวรถเนี่ยมีความเรียบหรูมากนะครับด้านท้ายนะครับตัวนี้ก็เป็นดิฟฟิวเซอร์ปลายท่อคู่นี่ครับสวยงามมากนะครับนี่ครับแล้วก็ตัวฝาท้ายนะครับก็จะมีตัวโลโก้ที่เป็นCayenne S ด้วยนะครับนี่สวยงามนะครับฝาท้ายต่างๆก็เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับเปิดเข้ามานี่ครับห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายก็ตัวCayenneตัวรถเป็นรถบิ๊กไซส์นะครับก็ห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายก็ค่อนข้างกว้างอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูสวิตช์ทางด้านขวามือกันนะตัวนี้ก็เป็นสวิตช์ในเรื่องของตัวโชคด้านหลังเวลาเราถือของหนักๆเข้ามานะครับตัวรถเนี่ยเราก็สามารถปรับนี่ครับลองดูจากด้านข้างนะครับตัวรถก็จะมีความเตี้ยลงมานะครับนี่ครับทำให้เวลาเราขนของขึ้นมาเนี่ยนะนี่ระดับหัวเข่าผมก็ยกขึ้นวางท้ายรถเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นนะครับหรือจะปรับให้สูงขึ้นก็ได้นะครับนี่ลองดูครับเนี่ยกำลังปรับขึ้นมาเนี่ยครับก็ค่อนข้างสะดวกสบายนะครับสำหรับการขนของขึ้นจากท้ายรถนะครับด้านหลังนี่เวลาเราเปิดเข้ามาเนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็นชุดแบตเตอรี่ชุดใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นลิเธียมไอออนนะครับเป็นแบบโมเดลใหม่ทั้งหมดนะครับเพิ่มความจุของแบตเตอรี่นะครับสามารถชาร์จไฟครั้งหนึ่งแบบเต็มๆนะครับก็สามารถวิ่งได้โดยประมาณ30กิโลนะครับหมายว่าตัวรถคันนี้นะครับพูดไปยังไงก็คุ้มค่านะครับได้แบรนด์แบบ Porsche ด้วยแล้วก็ได้รุ่นโมเดลที่เป็นแบบCayenneนะครับในงบประมาณไม่ถึง3ล้านบาทนะครับหากคุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถคันนี้นะครับสามารถสแกน QR Code ที่มุมขวาด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับหรือสนใจรถคันอื่นของทาง BNK ของเรานะครับสามารถเข้าไปรับชมที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเราที่ www.bnk.com นะครับเรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ไม่น้อยให้เลือกกันแบบจุใจกันวัน150คันกันเลยนะครับมาผมพามาดูภายในห้องสารกันต่อภายในนะครับของตัวCayenneนี่ครับตัวเบาะนะครับก็จะออกเป็นโทนแบบน้ำตาลเข้มๆหน่อยนะครับก็ให้ความหรูหราดีนะครับสวยงามนะครับบันไดด้านข้างนี่ครับก็จะมีตัวโลโก้Cayenne S เลยนะครับเป็นแบบเรืองแสงด้วยนะครับด้านหลังมีช่องแอร์ตรงกลางนั่งสบายนะครับจุดเด่นของCayenneนะที่จะแตกต่างเอาแบบอารมณ์ผมเลยนะเวลามานั่งเนี่ยนุ่มมากครับนี่ครับลองดูครับเป็นหนังแท้ทั้งหมดเลยนะค่อนข้างนุ่มนั่งสบายมีพนักเท้าแขนนี่ครับช่องวางแก้วน้ำให้ถึง2ตำแหน่งเลยนั่งกันแบบ3คนก็นั่งได้นะครับแต่ว่า2คนก็กำลังดีนะครับแล้วก็ตัวเฮดรูมเล็กรูมนี่ครับลองดูครับรถกว้างใหญ่นั่งสบายนะครับแล้วก็ในเรื่องของสมรรถะขับขี่เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปพูดด้านหน้าอีกทีนึงแต่เอาเป็นว่างบประมาณไม่ถึง3ล้านบาทนะคุณลูกค้าได้ขับทั้งแบรนด์ Porsche แล้วก็ตัวรถที่เป็นCayenneตัวไฮบริดด้วยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนอ่ะผมพาดูด้านหน้ากันต่อครับเข้ามาภายในห้องสารสำหรับคู่หน้านะครับนั่งสบายเบาะกว้างฟิตกระชับกำลังดีนะครับส่วนหน้าจอทุกอย่างเป็นแบบดิจิตอลทั้งหมดนะครับเป็นระบบแบบทัชสกรีนทั้งหมดเลยนะครับและอย่างคุณภาพเสียงนะตัวนี้ก็ได้เครื่องเสียงของ Bose ด้วยนะครับคุณภาพแบบค่อนข้างพรีเมียมเลยนะครับพวงมาลัยต่างๆนี่ครับของตัว Porsche เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเป็นสีโครเมียมแล้วก็การดีไซน์นะครับจะเป็นตามร่องๆเวลาเราจับเนี่ยค่อนข้างกระชับมือแล้วก็มีระบบ Pedal Shift นะครับอยู่หลังพวงมาลัยด้วยนะครับแอร์ต่างๆเป็นแบบดูโอโซนนะครับสามารถแยกอุณหภูมิอิสระนะครับซ้ายขวาได้เลยนะครับหรือความแรงของพัดลมต่างๆเราสามารถปรับแยกอิสระได้เลยนะครับโหมดต่างๆตรงนี้ก็เป็นโหมดการออกของช่องแอร์แล้วก็มีเบาะนะครับที่เป็นเบาะแบบ Heating Seat ให้เรามาด้วยนะครับนี่ครับจุดเด่นตัวCayenneตัวไฮบริดเนี่ยซึ่งแรงม้าใหญ่สอนบอกแล้วคือเครื่องยนต์เนี่ย 3,000 V6 นะครับซึ่งแรงม้านะครับรวมกับตัวมอเตอร์ไฮบริดเนี่ยนะครับอยู่ที่416แรงม้านะครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับที่เป็นแบบ Air Suspension นะครับเราสามารถปรับระดับความสูงของตัวรถขึ้นได้นะครับหรือจะปรับให้ตัวรถเนี่ยมีความเตี้ยลงก็ได้นะครับอันนี้คุณลูกค้าสามารถปรับเลือกฟังก์ชันต่างๆของตัวเล่นได้เลยนะครับหมายว่าตัวรถ Porsche Cayenne SE Hybrid คันนี้นะครับคุ้มมากนะครับกับตัวรถเนี่ยรถใหม่ป้ายแดงเนี่ย7ล้านกว่าบาทเลยนะครับแต่วันนี้
เบนซ์ AK เราจัดมาให้ในงบประมาณไม่ถึง3ล้านบาทนะครับตัวรถคันนี้ปี2017เลขใหม่คันนี้วิ่งเพียง 65,000 กิโลเท่านั้นเองนะครับจุดเด่นคือเป็นรถศูนย์ AAS นะครับวารันตีนะครับจะถึงเดือน5ปี2026นะครับวารันตียังยาวๆเลยนะครับหรือ 200,000 กิโลนะครับกับราคาพิเศษที่เบนซ์ AK เราตั้งไว้คันนี้นะครับอยู่ที่ 2,890,000 บาทเท่านั้นเองนะครับไม่มีคุ้มไปกว่านี้แล้วนะครับกับงบประมาณไม่ถึง3ล้านบาทนะครับคันนี้ขอแนะนำครับหากคุณลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถคายเย็นสวยๆอยู่คันนี้ต้องห้ามพลาดนะครับมาที่เบนซ์ NK ที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้สวัสดีครับ